สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับขณะที่บรรดาลูกๆหลานๆของพวกเราซึ่งเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนกําลังจัดชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะเพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลเผด็จการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในเวลานี้นั้นพวกเขาก็ได้รับคําเตือนคําท้วงติงคําปรามาสด้วยนะมากมายทีเดียวนะว่าพวกเขากำลังจะเคลื่อนไหวเพื่อจะตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มพรรคการเมืองบางพรรคที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเป็นการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนจะเป็นการส่งบัตรเชิญให้กับรัฐบาลเผด็จการทหารหรือให้กับบรรดากลุ่มพวกคลั่งชาติคลั่งเจ้าทั้งหลายออกมาใช้แผนขวาพิฆาตซ้ายเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีหมอคลั่งชาติคนหนึ่งก็คือคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาเนี่ยนะที่ออกมาบอกว่าจะทำโครงการดับอนาคตก็คือการลุกไล่ข่มขู่คุกคามเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวอยู่ในเวลานี้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามองและก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะถ้าหากว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็กและเยาวชนแบบนี้แล้วก็จะเป็นปัญหาที่อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งและก็ทำให้เกิดความเกลียดชังเด็กและเยาวชนกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างบริสุทธิ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ได้นะรวมไปถึงมีเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนายทุนบางคนที่ได้ประโยชน์จากรัฐบาลเผด็จการทหารก็ออกมาบอกว่าจะไม่รับนิสิตนักศึกษาหรือเด็กเหล่านี้เข้าทำงานที่ออกมาชุมนุมทางการเมืองเนี่ยนะฮะเพราะงั้นก็ให้ระวังตัวกันเอาไว้นะและที่สำคัญไม่เฉพาะตักเตือนเด็กและเยาวชนเหล่านี้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีการตักเตือนท้วงติงไปยังผู้ปกครองเด็กด้วยเหมือนกันนะเลี้ยงลูกอย่างไรทำให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้จึงไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองไม่รู้จักเคารพกฎหมายเป็นเด็กที่ขาดผู้นำที่ดีที่จะคอยชี้แนะชี้นำให้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรนะฮะเลี้ยงลูกอย่างไรถึงปล่อยให้ลูกออกมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วก็เสี่ยงการสูญเสียอนาคตแบบนี้ก็มีมากมายนะนี่ก็เป็นกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มบุคคลที่จะเรียกว่าไม่เข้าใจเจตนารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดของลูกหลานของพวกเราที่ออกมาเคลื่อนไหวอยู่ในเวลานี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ปกครองท่านหนึ่งนะฮะที่เห็นด้วยและก็สนับสนุนให้ลูกของตัวเองเนี่ยออกมาทำหน้าที่ในการที่จะทวงคืนอนาคตของเด็กและเยาวชนผู้ปกครองท่านนี้มีความคิดอย่างไรที่ถ้าจะบอกว่าคำท้วงติงที่หลายๆคนท้วงออกมาว่าเออนี่เป็นการทำให้ลูกออกมาพบกับความเสี่ยงลูกอาจจะเสียอนาคตนะแต่ผู้ปกครองท่านนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณสุริมาศแท้เตียวนะครับเป็นผู้ปกครองนักเรียนคนหนึ่งนะฮะที่ร่วมชุมนุมแล้วก็เป็นชุมนุมที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาสวัสดีครับคุณสุริมาศครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจอมคะขอบพระคุณมากเลยที่ให้เกียรติคุยในรายการลูกออกมาเคลื่อนไหวผมเห็นน้องเขาไปยืนไฮปาร์คอยู่นะฮะแล้วก็พูดจาได้อย่างชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นมากสำหรับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยอันนี้เป็นความเห็นด้วยของผู้ปกครองไหมครับเป็นความเห็นด้วยของคุณแม่ไหมครับที่ปล่อยให้ลูกไปยืนพูดแบบนั้นก็ดินมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คือมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอ่ะ mm-hmm. ถ้าถามเรียนความเป็นจริงนะ mm-hmm. ความรู้สึกจริงๆก็คือเรียนว่าการที่เด็กแสดงออกการที่เด็กมีความคิด mm-hmm. สนใจเรื่องด้านต่างๆมันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรห้ามจับ mm-hmm. ครับผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยพยายามจะบอกว่าอย่าสนใจการเมืองอย่าไปพูดกับมันอย่าไปแตะมันนะอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งเรียนเองก็ถูกเลี้ยงมาแล้วถูกสอนมาทั้งกันว่าอย่าไปยุ่งนะมันอันตรายแล้วพวกเป็นเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งรุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่เข้าไปขัดขวางผลประโยชน์มันจะถูกกระทำอย่างโหดร้ายและทารุณซึ่งเราก็เคยเห็นว่าเขาทำจริงกับการขัดประโยชน์แล้วเราก็ไม่รู้เรื่องการเมืองเลยตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะไม่ได้สนใจกับมันเพราะเราถูกสั่งห้ามไงคะเหมือนเราถูกห้ามแบบนี้ด้วยความรักเราก็ไม่เลือกเราก็เพื่อไปตามนั้นแต่ว่าเอามาคุ้มเนี้ยค่ะต่อให้เราห้ามเขายังไงก็หาข้อมูลเองได้ศึกษาได้คุณแม่ปิดกั้นเขาไม่ได้ใช่ครับคุณแม่ไม่กลัวลูกเสี่ยงแล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวถึงอย่างที่ผมเกริ่นไปมีคำอะไรนะข่มขู่อ่ะจะเรียกว่าให้กลัวเดี๋ยวเสียอนาคตอะไรเงี้ยก็มากมายกับกองไม่กลัวว่าเอาลูกไปอยู่ในภาวะของความเสี่ยงแล้วคือด้วย
คนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะก็รักลูกที่สุดอยู่แล้วโดยปกติเนี่ยการที่เดนเหมือนกับว่าสนับสนุนไปยืนอยู่จุดนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเราเอาหัวใจไปกองเอาไว้อะความรู้สึกแรกเลยเนี่ยเราก็เป็นกังวลเป็นกังวลขนาดที่แค่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในเฟซบุ๊กก็เราก็ยังพยายามที่จะไม่แสดงความคิดเห็นค่ะก็ขอนะคะพยายามจะแบบเลี่ยงที่สุดแต่เราก็จะคุยแลกเปลี่ยนกันค่ะแลกเปลี่ยนเขาคนที่เขารู้ก็จะเป็นอย่างตั้งแต่เล็กๆแบบนี้ครูเองก็จะเป็นสอนอะไรที่เป็นคือเขาครูเขาก็พูดในแบบครูรู้ไงค่ะซึ่งมันความจริงในขณะนั้นมันไม่ตรงกันพอเราไม่ตรงกันเนี่ยเราก็บอกลูกว่าความมันคืออะไรครับครับการที่ลูกออกไปยืนเป็นไฮพาร์คเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าเขาสมัครใจของเขาเองโดยต้องขออนุญาตจากแม่ไหมหรือไงเขาตั้งใจที่จะไปร่วมเขาตั้งใจที่จะส่วนในการผักคลิปบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วในเกี่ยวกับการเมืองเกิดจากความอัดอั้นนะคะเพราะเดิมเลยดิฉันจะไม่พูดเรื่องอะไรที่ลูกไม่ได้สนใจทีนี้ลูกอ่ะมาพูดเรื่องการเมืองกับเราเราไม่ใช่อยู่ๆจะไปจับเขาได้นะคะว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้ถือไม่ได้ค่ะเขาก็จะสนใจเรื่องที่เขาสนใจแล้ววันหนึ่งที่เขามาสนใจการเมืองแล้วเขาก็มาถามแม่อ๋อครับอันนั้นน่ะถูกใส่ข้อมูลอีกฝั่งด้วยซ้ำไปครับครับค่ะแต่ว่าเด็กมันหายไปเลยนะคะเด็กเขาจะไปหาความจริงของเขาเองแล้วก็มาถามจากเราแล้วเขาเลือกที่จะเชื่ออะไรครับครับแต่การเชื่อแบบนี้แล้วสุดท้ายก็ไปเป็นผู้นำหรือว่าเป็นหัวหอกในการยืนไฮพาร์คนี่เขาตัดสินใจเองใช่ไหมหรือว่าแม่เป็นคนสนับสนุนไม่ค่ะอย่างนี้ค่ะตอนที่เขาตั้งเขามีประกาศประกาศชุมนุมเนี่ยนะคะลูกสาวเขาก็จะพยายามคือตั้งใจว่าจะไปร่วมที่กรุงเทพอยู่แล้วแต่ว่าด้วยภารกิจด้วยสิ่งที่เราเป็นอยู่บ้านอันเนี้ยเราไม่สามารถที่จะมุ่งไปตรงไหนได้เลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอัดอั้นนะคะเขากดดันเพราะเขากดดันเนี่ยจากใน Facebook เขาที่เขาไม่โพสต์เรื่องการเมืองเลยอ่ะในขณะที่เขาสนใจมาตลอดแต่ว่าเขาไม่โพสต์เลยเพราะว่าถ้าโพสต์เนี่ยมันจะส่งผลกับชีวิตของเขาทันทีมันก็เป็นการกดยิ่งอัดยิ่งกดยิ่งอัดจนวันนึงเขาไม่ไหวเขาบอกว่าเขาไม่ไหวกับที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ที่เขาเห็นละเขาไม่ไหวแล้วแม่จะไม่ยอมละเขาโพสต์เสร็จปุ๊บเขามีการชุมนุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากมีส่วนร่วมอย่างเอาตอนที่เขามีม็อบกปปส.นกหวีดตอนนั้นลูกเด็กมากเนี่ยเดนเองเนี่ยเดนเป็นคนที่เดนไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไปเป่านกหวีดอะไรกันแล้วทำไมใกล้เหรอก็คือตอนนั้นเรายังหาเงินได้สบายเขาปล่อยข่าวว่าเหมือนว่ามันโกงนะมันประเทศชาติจะล่มจมแล้วมันกินเป็นจะไม่เหลือซากอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้กันเมืองเลยค่ะแล้วก็แบบอะไรวะตอนนี้มันก็ยังหาตังค์ได้นะหรือว่าข้อมูลพวกนี้เรายังไม่รู้หรือว่าเราไม่รู้ข้อมูลลึกๆที่เขาพูดว่าเขารู้ลึกกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของการตั้งต้นในการสนใจของเมืองตอนนั้นนะคะแล้วก็แข็งแรงมากชนิดที่ว่าถ้าคุณไม่เป็นผิดเนี่ยก็คือเลิกคบในกลุ่มรักเอื้อนนะคะก็มีอดีตแบบทะเลาะคือถ้าเราชอบคนที่เขาเกลียดเขาก็จะเกลียดเราด้วยใช่เขาโกรธมากอย่างลูกเนี่ยในส่วนของเด็กคือทำไมลูกตอนหลังถึงไม่กลัวมือเอ็นบอกว่าพอดูแล้วก็รู้สึกเด็กๆก็จะกลัวใช่ไหมแต่ตอนหลังทำไมเขาไม่กลัวแล้วก็ออกมายืนพูดได้เลยเนี่ยค่ะคุณจอมเพราะว่ามันโกรธไงคะของสังคมพวกนี้ตอนที่มินมีตอนนั้นน่ะเรียนต้องมีหน้ารถไว้เพื่อป้องกันการถูกทำร้ายถูกแบบไม่ใช่ทำร้ายมันมีบางคนที่ไม่ยอมเป็นนกหวีดเพราะความรุนแรงของมันอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือเราเป็นพวกขายชาติขายเป็นดินเป็นคนไม่ดีเป็นไอ้พวกอนุรักษ์นี้แต่ดิฉันไม่ไปไงดิฉันบอกว่าดิฉันไม่ไปแล้วดิฉันก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ดิฉันคนมาบอกดิฉันก็หาข้อมูลลูกก็ได้แต่มองแม่ว่าแม่คือลูกก็กลัวไปด้วยนะเพ
ขาก็กลัวไปด้วยทีนี้เขาก็พอเขามีข้อมูลที่เห็นความไม่เป็นธรรมอะไรต่างๆแล้วเขาก็เติบโตมาเรื่อยๆค่ะเติบโตมาเรื่อยๆเขาก็มีเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงเขาสนใจเหมือนแต่เขาไม่ได้สนใจแต่เขาสนใจนะคะจนวันหนึ่งเขาบอกเขาเห็นความไม่เป็นธรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเขาไม่เข้าใจว่าคนที่รู้เรื่องพวกนี้วางเผยได้ยังไงทนอยู่ได้ยังไงจนวันหนึ่งเนี่ยจากการที่เขาจะเม้นบอกปู่ว่าบอกปู่ชัยที่ชอบว่าปู่แบบเหมือนปู่ช้ามากทำไมเอาปู่มาทำงานคือปู่คนจะพักเนี่ยเขาบอกทำไมเอาคนแก่มามันไม่ทันนะแม่เขาบอกมันไม่ทันนะแม่ที่น้องเม้นไปได้ไหมแม่ถ้าน้องเม้นไปมันจะดูเป็นเด็กที่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาถามอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เม้นไปนะแต่เขาก็เม้นก็บอกแม่ก็บอกว่าเม้นสิลูกไม่เป็นไรเม้นไปเลยเขาก็เม้นเริ่มสตาร์ทจากนั้นนะคะค่อยครับแล้วก็มาตอนหลังจนเขาเห็นความไม่ยุติธรรมหลายๆอย่างที่เรียนเห็นคือเขาแชร์หนักๆก็คือเรื่องคุณวันเฉลิมอะค่ะเขาเริ่มอ๋อครับเอ๊ะถามนิดนึงว่าพอจากนั้นการคือตอนนี้มันมีกลุ่มคนบอกว่าเด็กพวกนี้ถูกปั่นหัวถูกปลุกปั่นถูกล้างสมองโดยพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลลูกของคุณสุริมาศเองถูกกลุ่มการเมืองกลุ่มใดแบบว่ามาปั่นหัวอย่างเขาบอกเนี่ยธนาธรนี่แหละอนาคตใหม่นี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เด็กพวกนี้แข็งกระด้างต่อความเป็นประเพณีต่อความเป็นสังคมไทยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมฮะคือว่าจริงๆนะคะถ้าถามว่าคุณธนาธรจะมาปั่นหัวเด็กหรือว่าใครมาคือรู้ว่าการที่เขาออกข่าวแบบนี้มาเนี่ยมันยิ่งทำให้เด็กมันยิ่งทำให้เด็กอ่ะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามอ่ะเหมือนกับว่าเขาออกข่าวบอกว่าปั่นหัวเด็กก็พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เขาไม่ได้โดนปั่นอ่ะคุณจอมนึกออกไหมคะที่บอกมีคนชี้นำมีคนปั่นมีจ้างมาม็อบจัดตั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถูกหลอกอย่างกระแสข่าวที่บอกว่ามันมีรังสีออกมาทางโทรศัพท์ล้างสมองเด็กอะทุกตรงๆนะบอกเนี่ยวัยเขาถูกปั่นวัยเราถูกปั่นนะเดี๋ยวว่าวัยเราถูกปั่นหนักกว่าวัยเด็กอีกเด็กยังไม่มีใครปั่นเขาได้นะคะเขาสามารถรู้ว่ารูปนี้เป็นรูปแต่งเขาคู่ได้นะคะเขาหาข้อมูลเนี่ยเขาจะเข้าไปถึงแหล่งเลยเขาจะดูแม่อันนี้แหล่งข่าวมันไม่ใช่แล้วก็เขาจะดูว่าเออรูปนี้มันเป็นรูปตัดต่อแบบนี้เด็กถูกปั่นเด็กถูกหลอกเนี่ยจริงๆอ่ะการที่เขาพูดแบบนั้นคือตัวเขาเองเขาก็ถูกปั่นแล้วเขาก็เลยพูดว่าเด็กถูกปั่นถูกหลอกคุณมองอย่างนั้นนะใช่อย่างในสภาวันก่อนมีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่น่าจะเป็นวุฒิสมาชิกหรือเป็นสว.บอกว่าเด็กไทยเนี่ยเชื่อง่ายเป็นคนที่เชื่อง่ายเป็นคนที่อะไรพวกเนี้ยมันก็คงไม่จริงใช่ไหมฮะเพราะว่าดูจากลูกของคุณสุริมาศเองเนี่ยคุณจอมถ้าเด็กชายเชื่อง่ายเนี่ยดิฉันว่าฝั่งรัฐบาลอ่ะปล่อยข่าวอะไรมาเพื่อให้คนเชื่อเยอะมากเลยนะแต่คุณไม่เชื่อทำไมเด็กมันไม่เชื่ออย่างค่านิยมสิทธิ์ของประธานแบบเนี้ยสอนแบบฝังหรือไม่ทำมาฝังเด็กฝังเด็กฝังเด็กอ่ะมันถ้ามาฝังยุคปีนั้นน่ะยุคปีนั้นยุคคุณจอมมาอาจจะเชื่อเพราะว่าเราก็โดนฝักมาอย่างนั้นใช่อาจจะเชื่อได้ง่ายใช่ใช่เพราะเราไม่มีแหล่งอื่นนะคะแต่เด็กสมัยนี้มันจะมีคำถามเลยว่าเออจริงเออคุณจอมนี่สมมติเราพูดทองแดงนะคะไอ้ไรนี่แม่ไอ้ไรนี่เขาพูดแบบมันทำไมนี่แม่ทำไมเขาทำอย่างนี้อะไรเงี้ยเหมือนเราปัญญาอ่อนเออใช่เราพูดอย่างเงี้ยใช่ใช่เด็กเด็กรุ่นใหม่เวลาจะก็จะเชื่ออะไรเขาต้องมีคำถามก่อนใช่ไหมแต่รุ่นเราไม่ต้องเราไม่สงสัยเลยให้เชื่ออะไรกูก็เชื่อเลยใช่ถูกไม่เชื่อไม่ได้ไม่เชื่อไม่ได้กลายเป็นเด็กที่ว่านอนสอนยากเด็กที่กลับมาคารวะเลยใช่ก็จะโดนแต่เด็กเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้สนอย่างนั้นเออโอ้เราจะโดนหนักใช่ใช่ทีนี้อย่างล่าสุดเห็นว่าคุณหมอคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยบอกว่าเนี่ยเด็กไทยเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าขาดผู้นำที่ดีเป็นเยาวชนที่ไม่เคารพกฎหมายพ่อแม่ทำอะไรอยู่ไม่คอยชี้แนะไม่คอยตักเตือนลูกปล่อยให้ลูกออกมาเสี่ยงแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเออฟังคำแนะนำแบบนี้ของคุณหญิงพรทิพย์แล้วรู้สึกยังไงเออถ้าพูดถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะก็เติบโตมาแบบภายใต้การวางคอนเซ็ปต์ทางสังคมโดยฝีมือของพวกคุณ
ถ้าวางคอนเซ็ปต์แล้วมันดีมันมีผลที่ออกมามันเป็นอย่างเนี้ยจำนึกครับที่เรียนบอกไหมคะหมายถึงว่าถ้าคอนเซ็ปต์มันดีทำไมผลออกมาถึงเป็นแบบนี้คือผลที่ว่าคือผลรุ่นเราใช่ไหมใช่รุ่นเราไงแล้วก็คุณก็บอกว่ารุ่นเราว่าทำไมพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแต่อ๋อลูกก็แบบเข้าใจละเข้าใจละขอบคุณที่คุณไอ้นี่นะอืมแล้วถ้าเกิดถ้าลูกไม้มันไปมันหล่นมันหล่นไม่ไกลต้นมันอยู่ในโอวาทไม่รู้จักสงสัยสงสารไม่รู้จักสงสัยแล้วก็ไม่รู้จักถามถูกไหมคะเพราะถ้าถามอะไรเยอะๆก็โดนด่าถูกไหมคะใช่ครับนี่คือรุ่นพวกนี้ใช่ไหมแล้วถ้าผลผลิตของการที่เขาปูคอนเซ็ปต์รุ่นเรามาดีเนี่ยเขาบอกว่าเขายืนยันว่าการเดินเพื่อนเขาพยายามทำเดิมที่เขาเคยใช้กับพวกเราเนี่ยมาใช้กับเด็กตอนนี้ถ้าหลักการมันดีมันก็ต้องใช้ได้ผลดิใช่คือเขาคือทุกวันนี้ดิ้นกำลังจะบอกว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนเขาจะพยายามทำให้ทุกอย่างมันเหมือนเดิมทุกอย่างคงเดิมในขณะที่โลกมันเปลี่ยนใช่ใช่แล้วไอ้ความคงเดิมที่เขาต้องการให้เป็นเห็นไหมล่ะอนาคตของประเทศไทยต่ำเตี้ยเลี่ยราดอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากอะไรล่ะเขาไม่สนใจครับเพราะว่าไอ้ที่ต่ำเตี้ยเลี่ยราดเนี่ยมันมีแต่พวกเราที่ต่ำลงเรื่อยๆไงแล้วเด็กมันไม่ยอมเด็กเขาไม่อยากต่ำเหมือนเราเขาเลยออกมาสู้เองไงเด็กกลัวออกไงคะเด็กบอกคือคุณจอมรู้ไหมบางสิ่งมันกับลูกเนี่ยเราจะต้องฟังเขานะคะเราไม่ได้เก่งกว่าลูกทุกเรื่องนะคะใช่เราต้องฟังลูกนะบางอย่างเราต้องขอความเห็นจากนะคะแต่โอเคบางเรื่องในชีวิตเนี่ยเรามีประสบการณ์มากกว่าลูกใช่ถูกแต่เราอ่ะต้องใจกว้างมากพอที่บางครั้งเราเห็นลูกเดินในจุดที่ว่ามันเสี่ยงนะมันหรือว่ามันบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ใช่เนี่ย แต่เขาเลือกที่เขาจะลองทำเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่อ่ะเราต้องใจกว้างที่จะเฝ้าดูนะคะ เพราะว่าผลลัพธ์ในสิ่งที่เขาทำเหมือนที่เราทำเนี่ยมันอาจจะผลลัพธ์ไม่ออกมาไม่เหมือนกับที่เป็นที่เราโดนก็ได้ ดิฉันจะบอกว่าในสมมติว่าเราเคยใช้วิธีนี้แล้วมันไม่ได้ผลตอนนู้นแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าตอนนี้ใช้วิธีนั้นแล้วจะไม่ได้ผลอย่างเราห้ามลูกว่าอย่างเมื่อก่อนน่ะให้ยุ่งการเมืองผู้ใหญ่สมัยก่อนห้ามเราไม่ให้ยุ่งการเมืองใช่เราก็ไม่ยุ่งการเมืองไม่ยุ่งจนมันเป็นแบบเนี้ยเข้าใจใช่ไหมโอ้ยเก็ตเลยแหละครับเก็ตเลยกระจ่างเลยแหละเข้าใจไหมใช่ก็คือมันแล้วเราจะไปบอกเขาได้ยังไงว่าก็เหมือนที่เขาตั้งคำถามว่าในเมื่อคุณพยายามจะบอกว่าการเมืองมันไม่ดีทำไมพวกคุณไม่เคยออกมาจากวังวนของการเมืองเลยล่ะใช่เด็กมันเองอะเออมันย้อนหลายอย่างอย่างโครงการรณรงค์เรื่องงดสูบบุหรี่แบบเนี้ยค่ะเขาแอนตี้มากเลยค่ะเด็กๆเนี่ยเขาจะแอนตี้เนี่ยลูกสาวเขาจะแอนตี้เรื่องบุหรี่อย่างสุดเลยแอนตี้อันนี้ที่ว่าเขาเคยเห็นพ่อเขาสูบเนี่ยเขาวิ่งหนีร้องไห้เลยอ่ะเขาวิ่งร้องไห้มาบอกเลยแม่ทำไมป๊าป๊าสูบบุหรี่อะไรเงี้ยแล้วบอกอ๋อใช่ลูกป๊าป๊าสูบบุหรี่คือเขารับไม่ได้แล้วรณรงค์เกิดเรื่องไม่ให้คนสูบบุหรี่ตั้งออกกฎหมายลูกนี่นี่นั่นแต่ว่าพอโรงงานยาสูบจะเจ๊งมีการไม่เงินซัพพอร์ตแบบเนี้ยเด็กมันก็จะมองไงคะว่าจริงเอาแม่ทำไมถึงไม่ปิดโรงงานถ้ามันในมันก็จะเจ๊งไปตามระบบหรืออะไรก็แล้วแต่หรือโรงงานก็ได้ใช่ดิฉันก็จะพูดไอ้ลูกคุณจอมนึกออกไหมคะมันมีหลายๆอย่างใช่มันย้อนแย้งตลอดเวลาในเมื่อบอกว่ารณรงค์การเลิกสูบบุหรี่แต่รัฐบาลก็ผลิตบุหรี่ขายจังเลยสร้างกำไรจากบุหรี่มากมายกระทรวงการคลังโรงงานยาสูบเงี้ยมันควรจะยุบไปเลยใช่ไหมเพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์หยุดสูบบุหรี่เดี๋ยวโรงงานยาสูบเนี่ยเป็นของรัฐบาลเหรอคะใช่ครับค่าเป็นของกระทรวงการคลังครับอ้าวเห็นไหมล่ะเนี่ยเห็นนะมันมีหลายอย่างที่เราไม่รู้คือเห็นเข้าใจว่าโรงงานเป็นของประชาชนเอาแล้วไอ้รุ่นของรณรงค์
ทํากิจกรรมต่างๆออกกฎหมายจับห้ามสูบตรงนั้นห้ามสูบตรงนี้ห้ามสูบตรงนี้แล้วผลิตออกมาขายยาสูบออกมาขายเหล้าก็เหมือนกันใช่หวยก็เหมือนกันฮะลอตเตอรี่ใช่ใช่คือมันทุกอย่างย้อนเดียวใช่ใช่เนี่ยลูกจะเสียอนาคตนะเพราะเกิดเดี๋ยวออกไปก็ไม่มีนายจ้างคนไหนจะรับทำงานตกลงก็จะเสียอนาคตกับการออกมาเคลื่อนไหวไหมดิฉันว่าอย่างนี้นะคะครับถ้าบริษัทไหนเนี่ยนะคะที่มีมุมมองหรือว่ามีวิธีคิดแบบนี้เนี่ยดิฉันว่าเข้าไปอยู่ในถ้าลูกเมื่อลูกพูดวันนี้นะคะเขาพูดเรื่องนี้เขาบอกว่าแม่ถ้าบริษัทไหนเนี่ยเขามีมุมมองแบบนี้เนี่ยการที่เราจะเข้าไปทำงานกับเขาแสดงว่าสังคมเขาก็เป็นคนแบบนั้นไงเพราะนั้นเนี่ยเราเอาตัวเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนั้นเราก็ทรมานเขาว่าน่าจะรวบรวมรายชื่อมาให้หมดว่ามันมีบริษัทไหนที่เขาไม่รับคนที่เข้าไปร่วมม็อบเด็กที่ไปชุมนุมหรือเด็กเดือนนั้นอันนี้รวบรวมมาให้เรียบร้อยอย่างเช่นถ้าจะมีคนมารวบรวมก็ดีเพราะว่าบริษัทเหล่านั้นจะเขาจะได้แปะชื่อไว้เลยว่าโอเคพวกนี้จะไม่ไปสมัครงานเช่นกันเออใช่เด็กๆ ก็จะไม่สมัครงานเช่นกันแต่ต้องใช่ฮะคือเข้าใจคือกำลังจะบอกว่าเด็กพวกนี้เนี่ยนี่คือสมองเขาเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์มากนะใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยความคิดความฉลาดของเด็กกลุ่มนี้มากกว่าเด็กที่แบบว่านอนสอนง่ายเป็นผ้าพับไว้เนี่ยมากหลายเท่านักถ้าเกิดบริษัทเอกชนไม่ฉลาดพอที่จะเอามันสมองพวกนี้ไปใช้ในการขับเคลื่อนบริษัทคุณก็ตายห่าไปเองแหละอีกอย่างนึงเขาก็มีความรู้สึกต่อต้านเรื่องที่ว่าเรียนกันเกือบตายอะไรอย่างเงี้ยทำไปพอไปทำหาเงินเดือนได้ไม่ครบแบบได้น้อยมากซึ่งเด็กที่มีเซนที่เป็นภาษาอังกฤษของประเทศค่ะเขาก็พูดเรื่องนี้นะคะพวกนี้จะเสียอนาคตในอนาคตนี่ไม่เชื่ออย่างนั้นใช่ไหมไม่เชื่อเลยใช่ไหมเด็กไม่กลัวเลยค่ะเด็กคือถ้าอยู่อย่างนี้ต่างหากที่น่าจะเสียอนาคตเพราะว่าไม่มีอนาคตเด็กใช่ก็เหมือนกับไม่รู้คุณจอมได้ฟังคลิปของน้องน้องที่เป็นจ๊ะอะค่ะที่เขาพกผ้าเป็นมุสลิมเออใช่ครับใช่ครับอันนั้นก็ไม่ได้นัดกันนะอ๋อเหรอไม่ได้นัดอะไรเลยเขาบอกก็คือขนาดเป็นอสุจิก็ไม่มีอนาคตตั้งแต่อยู่เป็นอสุจิใช่ไหมเขาพูดใช่ไอคลิปนั้นเป็นการรันซ้ำนะคะตอนที่เขาพูดช็อตแรกอ๋อเหรอสนุกคือพอช็อตแรกตอนที่พูดไปมันเกิดการแบบอึ้งกันอะแล้วก็เลยมีผู้ชายคนนึงเดินมาบอกว่าจะขอต้นอีกรอบสิไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงนี้ขออีกรอบนึงไอ้รอบสองที่ได้ยินกันเนี่ยคือรอบสองนะคะมันไม่ได้ใช่ค่ะมันไม่ใช่มันไม่อึ้งเท่ารอบแรกรอบแรกมันอึ้งกว่านั้นอีกนะคะก็คือแกพูดถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสรุปให้ฟังหน่อยวางไปได้วางไปได้พื้อย่าว่าแต่เด็กๆพวกนี้เลยที่ไม่มีอนาคตอาสุจิยังไม่มีอนาคตใช่เพราะงั้นใช่ค่ะพวกครับฮาไปหมดเพราะงั้นคุณจะบอกจะบอยคอตเด็กยังไงก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่เขาคิดว่าถึงยังไงก็ตามถ้าอยู่ในระบบเดิมมันไม่มีอนาคตเพราะงั้นเขาต้องการสร้างอนาคตของเขาด้วยตัวเขาเองในเมื่อผู้ใหญ่เราล้มเหลวที่จะสร้างอนาคตให้กับเขาคำว่าล้มเหลวเราดูได้จากอะไรก็ดูสิประเทศมันตกต่ำอยู่ในขนาดนี้มันมาจากอะไรล่ะก็เพราะผู้ใหญ่เองมันไม่ได้ช่วยสร้างอนาคตให้เขาไงมันก็เลยเขาต้องออกมาสร้างอนาคตเองใช่ไหมนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วคุณจอมไปดูคอมเมนต์สิคะผู้ใหญ่ที่มาบอกว่าไปเรียนหนังสือเถอะคอมเมนต์ว่าอะไรนะไม่ใช่หน้าที่ของคุณการเมืองอ่ะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุณทำหน้าที่ของคุณโดยการไปเรียนหนังสือจบก่อนอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วคิดครับไม่ห่วงตัวเองหรอกไม่ห่วงอนาคตหรอเหมือนที่เขาบอกค่ะเพราะเขานะเพราะเขาเห็นแล้วว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันสิ้นหวังใช่นี่พยายามผู้ปกครองด้วยนะเนี่ยทำไมไม่สอนให้ลูกรู้จักเคารพกติกาเคารพกฎหมายอธิบายหน่อยในฐานะที่เป็นผู้ปกครองเด็กอะไม่เคารพกติกาตรงไหนคะกฎหมายเขาห้ามออกชุมนุมบ้างพ.ร.ก.ฉุกเฉินบ้างพ.ร.ก.ควบคุมโรคบ้างอะไรก็ไม่รู้ก็ตกลงว่าลุงตู่แกควบคุมได้เลยควบคุมได้สังกัดหรือเปล่าคะเพราะว่าฉันมองว่ายังไงเพราะว่าเกบอกแล้วว่าพ.ร.ก.เนี่ยไม่ได้มาควบคุมเรื่องผู้ชุมนุมเขาควบคุมเรื่องโรคติดต่อเฉยเออแล้วก็เด็กเขาก็มีการป้องกันของเขาใช่เวลาพูดเขามีหน้ากากใช่ครับ
ใช่ค่ะก็มันแล้วมันผิดกฎหมายตรงไหนคะในการเมืองแล้วมันดีเนี่ยประเทศมันต้องดีกว่านี้ละก็มาถูกคำตอบนี้ซึ่งชัดเจนอยู่แล้วมันครัใชบ่คุณจอได้กลับแบบแล้วจะกลับบอกว่ายังไงบางทีลูกเยอะยุ่งนิดนึงคือถ้าตกเขาไม่ได้เรียนรู้ก่อนปีหน้าเขาก็ได้เลือกตั้งนะใช่แล้วเขาไม่เป็นเหยื่อหรอคะคเขาือต้องอย่างคือผู้ใหญ่เขาแบต้อบงรู้ก่อนนะนั้นใช่คือผู้ใหญ่เหมือนกับบอกว่าเด็กเขาจะรู้อะไรมากไหมคือเด็กมันคงประสีภาษาไม่มีประสีภาษาทางการเมืองมั้งจะให้มายุ่งการเมืองได้ยังไงเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เด็กมีหน้าที่เรียนหนังสือคือเขายังมองประเมินเด็กต่อเรื่องของความรู้สึกทางการเมืองหรือความคิดทางการเมืองเนี่ยต่ำมากไงผู้ใหญ่ที่ออกมาพูดแบบเนี้ยเขาพูดถึงตัวเขามากกว่าตัวเขาเขเมื่าอตอนที่เขาเป็นเด็กอะใช่ไหมใช่เขาพูดถึงตัวเขามากกว่าคือไม่ประสีภาษาจริงๆแต่เด็กยุคนี้เขามีประสีภาษาแล้วจริงๆอะกับการเมืองอะใช่คิดว่านะเขาอาจจะไม่ได้ทะลุปลุกโปร่งเรื่องความความหลายชั้นในการเมืองเขาอาจจะไม่ได้ทะลุปลุกโปร่งขนาดนั้นแต่เขามีความใสใช่เขาครับความบริสุทธิ์จริงใจจริงใชๆเข่าไม่มีเงื่อนงำในขณะที่คนที่พูดว่าเด็กแบบนั้นอ่ะคุณไม่รู้กี่ชั้นอ่ะใช่สิ่งที่คุณพูดเนี่ยบางทีมันออกมันปูทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของคุณปากท้องของคุณโดยส่วนตัวแต่เด็กออกมาทำเรื่องแบบนี้เด็กรู้ไหมคะมันว่ามันเสี่ยงขนาดไหนเด็กกลัวมากมากทุกคนกลัวหมดนะคะไม่ใช่ไม่กลัวเขากลัวหมดเลยแต่หันกลับไปย้อนดูสิว่าอะไรที่มันผลักดันให้เขาก้าวข้ามผ่านทะลุความกลัวนี้คนที่มีอำนาจอยู่ที่ทำที่บริหารบ้านเมืองมีอำนาจอยู่คุณมองข้ามพลังตรงนี้ไม่ได้นะเด็กที่ทำทุกคนอ่ะคุณจอมเห็นไหมคะที่เขาเอามาถือป้ายเขาปิดหน้าทุกคนเลยใช่ครับเขากลัวนะคะแล้วยิ่งเด็กที่ไปใครป้ากันเนี่ยถามว่ากลัวไหมกลัวทุกคนนะคะความเป็นเด็กมันฟรีแต่คุณต้องหันไปมองว่าอะไรที่ทำให้เขากระโดดข้ามความกลัวนี้ทนไม่ไหวต้องออกมาใช่ถูกไหมคะถูกครับขู่เราอะขู่ได้ในสมัยเราอะขู่ได้แต่มาขู่เด็กรุ่นนี้ได้ในระยะหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ไปกดมันนานมันก็ต้องใช่คุณจอมใช่ใช่ใช่ธรรมชาติอย่างตอนนี้อย่างตอนนี้ประเด็นหนึ่งที่เหมือนกับว่าทําให้ทุกคนกลัวก็คือเรื่องของการบอกว่าเนี่ยเด็กกลุ่มนี้กําลังออกมาจากช่วงล่วงละเมิดสถาบันแล้วก็มีโครงการดับอนาคตอย่างที่หมอเหรียญทองกําลังทําเนี่ยอันนี้เป็นที่น่ากังวลไหมในฐานะผู้ปกครองเนี่ยดิฉันว่าดิฉันกังวลตรงที่พวกเขามากกว่าที่จะมาทําให้เด็กเป็นเป้าตรงนี้ค่ะกังวลยังไงพวกเขาคือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนมาถืออ่ะมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเด็กหรือถ้าเป็นถือก็ถ้าถือก็คือเป็นเสรีภาพของเขาที่เขาจะแสดงออกก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเด็กทั้งหมดหรือไม่เด็กคนอื่นถูกป่ะใช่มันเป็นเรื่องของคนที่ถือใช่ครับเราไม่สามารถที่จะไปบอกคือเวลามันมารวมกันหลายๆคนเนี่ยมันก็หลากหลายความคิดใช่ถูกแล้วทุกป้ายเนี่ยสมมุติว่ามันไปมันได้สะท้อนอะไรบางอย่างอย่างความคิดของคนที่เขาถือเขาก็ต้องรับผิดชอบเองเราจะไปคุมคนแบบเป็นเยอะๆหลายๆร้อยอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วค่ะกลุ่มของเด็กที่เขาถือของเขาเองที่เราได้คุยกันว่าโอเคเรามีทิศทางกันแบบนี้นะเราก็คุยกันเรียบร้อยแล้วก็ปฏิบัติกันตามเขาเรียกอะไรคะปฏิบัติกันตามเงื่อนไขตามกติกาของเราเองแต่เราไม่สามารถคอนโทรลคนอื่นที่เขาเข้ามาพูดได้อะใช่ครับใช่ครับแล้วเราจะเลือกได้ยังไงว่าถ้ากลุ่มว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในบ้านเมืองเนี่ยค่ะมาพยายามป้ายสีหรือว่ามาปกปักที่นี้ค่ะเราจะเชื่อได้ยังไงว่าคนที่ถือไม่ใช่เป็นคนที่ถือผลเข้ามาเพื่อทำให้เด็กเพื่อนครับคุณจอมนึกออกปะครับเข้าใจฮะเราไม่รู้เลยคุณอาจจะให้ฝ่ายคุณก็ได้ใส่เสื้อนักเรียนมาแล้วก็มาถือหรือเปล่าคือคุณต้องไม่เอาเหตุนี้มา
มาทำร้ายเด็กอ่ะเรียกว่านะตอนเนี้ยเราเห็นเด็กออกไปเยอะอะค่ะมันเป็นความผิดจริงๆนะมันบริสุทธิ์มากๆชนิดที่ว่าผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองหลายคนเนี่ยแม้กระทั่งพ่อแม่บางคนที่ไม่เห็นด้วยอ่ะก็ต้องเฝ้ามองลูกแล้วก็ต้องเขาเรียกอะไรครับโปรเทคลูกแต่ไม่ใช่ห้ามตามไม่ใช่โปรเทคเป็นการห้ามตามแต่คุณต้องเข้าไปโปรเทคลูกเข้าไปดูว่าลูกเนี่ยมีข้อมูลอะไรมันเป็นข้อมูลตรงกับที่คุณมีไหมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแต่ถ้าคุณบอกว่าห้ามเด็กมันจะปิดไงฮะพอเด็กปิดปุ๊บคุณจะไม่รู้เลยว่าเด็กไปทำอะไรใช่ใช่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากใช่นี่ถ้าเกิดว่าหมอเหรียญทองออกมาบอกว่าต่อไปนี้เตรียมไว้เลยเดี๋ยวอนาคตของพวกคุณฉันจะดับอนาคตพวกนี้อะไรเงี้ยนะยิ่งทำอย่างนี้มันจะยิ่งคือคนเนี้ยเขาออกความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยคือมันยิ่งจะอยู่บนโลกเดียวกับเราหรือเปล่าใช่เออคือหลายๆอย่างออกมาอยู่เขาอยู่บนโลกเดียวกับเราหรือเปล่าเราอยากรู้สังคมหรือโลกที่เขาอยู่หรือที่เขาโตมาเขาโตมาแบบเหมือนเราโตมาป่ะอยู่ในโลกสิ่งแวดล้อมเดียวกันป่ะอย่างวันก่อนที่เจ๊ก็เห็นเนี่ยที่ได้ยินเรื่องที่ว่าจะไม่รักษาเสื้อแดงใช่ไม่รักษาคนที่ไม่เอาเจ้าว่างั้นดีกว่าฮะใช่ฮะใช่อย่างนั้นเลยเหรอคะใช่ครับใครที่แบบว่าไม่แสดงออกถึงความหรือว่าแม้แต่คนเสื้อแดงเนี่ยใช่ไหมเขาก็จะไม่รักษาเขาเป็นหมอที่จะไม่รักษาฝ่ายที่มีอุดมการณ์ตรงข้ามกับเขาคืองี้อุดมการณ์ข้ามเนี่ยทำไมถึงจะต้องพูดว่าพอเป็นอุดมการณ์ตรงข้ามกับเขาปุ๊บเนี่ยจะเป็นต้องเป็นฝ่ายที่ไปละเมิด1-2อะคะทำไมเขาถึงพยายามจะป้ายสีให้เป็นอย่างนั้นตลอดเวลามันดูชอบธรรมที่สุดใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นดิฉันมองว่ามันไม่แฟร์เลยนะการที่เขามาพูดแบบนี้โดยบอกเนี่ยยังว่าพวกเขาฝ่ายที่ไม่เสื่อมสิถ้าดิฉันมองนะดิฉันมองที่ว่าความรู้สึกของดิฉันเนี่ยอย่างเช่นว่าเราไม่พูดถึงเราไม่เอ่ยถึงเลยเราไม่แตะเลยเราไม่แตะต้องใดๆเลยแต่เขาพยายามจะมาใส่ร้ายป้ายสีมาว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะไปลุกละเมิดอะไรเงี้ยมันเนี่ยเหมือนผังอ่ะนี่เขาทำออกมาว่าบอกแล้วเชื่อไหมยิ่งทำอย่างเงี้ยเด็กมันความจริงว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันเป็นมันเรียกอะไรคะมันเป็นจินตนาการของเขาเองล้วนๆอ่ะของผู้ใหญ่อ่ะของคนที่เขียนผังอ่ะใช่ไหมใช่เขาเขียนผังมาเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งดิฉันไม่เคยเห็นว่าผังนั้นมันมีอะไรบ้างแต่ว่าเห็นว่าเคยเห็นในเฟซแต่คือไม่ได้เข้าไปดูว่าในนั้นมันเป็นยังไงกันล่ะอย่างเงี้ยมันสะท้อนความคิดเขาเองรู้ๆเอาง่ายๆเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่เขาบอกว่ารัฐบาลที่แล้วทำเรื่องทุกอย่างเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้คุณว่าเราถ้าคนที่สนใจการเมืองแล้วเข้าไปย้อนดูทุกอย่างนะมันคือที่เขาทำทั้งหมดเลยมันเหมือนเป็นผังของเขาเองเลยที่เขาบอกว่าใช่เขาเอาศัตรูของเขามาวางในผังนี้หมดเลยมันเป็นเรื่องที่เขาทำเองหมดคือไม่ใช่เรื่องผัง112นะคะไม่ใช่เรื่องผังเรื่องบนนะคะไม่เกี่ยวแต่ผังที่เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าอะไรนโยบายประชานิยมแบบเนี้ยคุณก็ทักแต่ถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นประชารัฐมันเป็นมันคือทุกอย่างเขาทำหมดเลยอ่ะแล้วเรื่องอะไรนะโอ้มันเยอะจนมันคิดไม่ออกใช่คือทุกอย่างเขาทำหมดใช่คือปากด่าไปแต่ว่าตัวเองก็ทำอย่างที่เขาว่าทุกอย่างทุกอย่างเลยครับว่าเขาอีหนาวเป็นเองหมดทำทุกอย่างชัดเจนมากแต่ไม่เป็นนะทำไม่ได้เหมือนที่เขาทำด้วยเหมือนใครเรียกอะไรก๊อปเซนเจอร์อะไรพวกนั้นครับถามละเมิดไหมคะคุณพูดว่าละเมิดไหมคะไม่ฮะโอ้ไม่ฮะไม่เลยครับคือเดี๋ยวด้านวันนั้นโดนเฟซบุ๊กแบนถามนิดหนึ่งในส่วนของ
กระบี่ตอนนี้เนี่ยไอ้กลุ่มคนกปปส.ยังเป็นพลเมืองส่วนมากของกระบี่อยู่ปะตอนเนี้ยถึงตอนเนี้ยคือพูดตรงๆนะคะเรียนไม่พูดเรื่องการเมืองกับเพื่อนใครเท่าไหร่อ๋อกับคนนั่นๆเท่าไหร่อือฮึเพราะว่าเขาถ้าพูดบางคนเขาโมโหโกรธรุนแรงยังเราไม่กล้าพูดเหรอฮะอ๋อยังคงชื่นชมประยุทธ์อยู่เหรอดิฉันไม่เคยไม่เคยพูดนะคะอเปื็อนฮทึี่ที่อื่นที่ล่างอือที่ไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่เรียนคงพูดอือฮึอือก็ยังเรารู้สึกว่าเรียนยังไม่ปลอดภัยแล้วก็ด้วยเหตุผลนะคะคุณจองคนถ้าเกิดคิดได้เราไม่ต้องไปเถียงกับเขาแล้วตอนเอนี้อใช่มันน่าจะคิดได้เองแล้วนะถึงตอนเนี้ยว่าที่มันไม่ต้องไปพูดอะไรแล้วมันคิดเองได้แล้วว่าทุกอย่างที่คุณเห็นแล้วก็สิ่งที่ปรากฏกับชีวิตของคุณอ่ะมันไม่มีข้ออ้างอื่นแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าเขายังยืนยันที่จะไปติดอยู่เราไม่มีสิทธิ์เกิดก็ได้ใช่ใช่ก็ปล่อยให้ดอังนั้านเรีคยนตก็จะไม่พูดไม่พูดเรื่องพวกนี้ใช่แต่ว่าวันนั้นที่ไปที่ว่าเด็กๆไปชุมนุมกันมีคนสักน่าจะดูว่าน่าจะ200-300ไม่ได้ใช่ฮะเห็นแล้วครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่เข้ามาสังเกตการแล้วก็มีแนวความคิดเดียวเด็กๆนะคะที่เหมือนกับว่าอยากมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะซึ่งในผู้ใหญ่เหล่านั้นก็เป็นพวกอดีตกปปส.อยู่ด้วยไหมมันน่าจะมีปนๆอยู่บ้างค่ะคิดว่าน่าจะมีแต่ว่าการที่เขาเคยเป็นกปปส.เคยเป็นนกหวีดแล้วเขากล้าที่จะกลับมาข้างนี้ดิฉันว่าแมนนะดิฉันว่าเรียนว่าแมนเรียนว่าเขากล้ากล้ายอมรับแล้วก็มีหลายคนที่กล้าออกมาเปลี่ยนแล้วก็กล้าออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยผิดไปแล้วอ่ะแล้วก็มีเยอะนะเยอะครับเยอะถามนิดนึงในฐานะเป็นผู้ปกครองเนี่ยลูกๆเขารู้สึกอย่างไรกับสถาบันโดยส่วนใหญ่อะสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขายังคือหมายถึงว่ายังคงเป็นความชื่นชมศรัทธาอยู่เหมือนเดิมรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกเป็นที่ศูนย์รวมแห่งความมั่นคงของประเทศเป็นศรัทธาสูงสุดอะไรทํานองนี้ไหมเขารู้สึกแนวนั้นหรือเขารู้สึกแนวไหนหรือแค่เฉยเฉยคือตอนนี้เด็กถ้าถามจริงๆเด็กจะพุ่งตรงไปที่รัฐบาลมากกว่าคือการพุ่งตรงไปนะคะเพราะว่าเด็กถึงว่าผู้นำของเราเนี่ยโชว์อะไรที่มันทำให้เด็กจับได้จับไปได้ทีนี้ที่ว่าเด็กรับไม่ได้ว่าให้เป็นมานำอยู่หลายๆอย่างกลุ่มสสที่เป็นสสฝั่งรัฐบาลออกมาทำเรื่องบ้าๆบอๆซึ่งเด็กมันก็รับมันพุ่งเด็กเขาจะพุ่งไปตรงนั้นมากกว่าคือตอนนี้เราจะทําอย่างไรให้การเคลื่อนไหวของนักศึกษาหรือเยาวชนหรือลูกหลานของเราเนี่ยมันนําไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงปัญหาหรือความหมดอนาคตให้มันมีอนาคตขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะทําอย่างไรที่จะไม่ให้เขาพวกเขาถูกปราบปรามถูกใช้เป็นข้ออ้างในการมาสลายการชุมนุมหรือทําให้เขาต้องมีอันเป็นไปเนี่ยมันมีวิธีการป้องกันอะไรได้ไหมว่าหนึ่งจะให้เขาสําเร็จตามที่เขาคาดหวังในการสร้างอนาคตแล้วก็ให้เขาสําเร็จอย่างที่เขาเองก็ปลอดภัยด้วยเนี่ยจะในฐานะผู้ปกครองที่สนับสนุนให้ลูกออกมาแบบเนี้ยเราจะมีมาตรการอย่างไรจะเรียกร้องจะเสนอแนวคิดอย่างไรที่จะให้เขาทําสําเร็จและปลอดภัยครับเรียนว่านะคะบางทีในกลุ่มของข้าราชการทหารนะคะหรือว่าผู้มีอำนาจฝ่ายปกครองหลายคนนะคะเรียนว่ามันก็ไม่น่าจะมีอยู่ฝั่งเดียวนะคืออย่างเราเป็นผู้ปกครองนะคะเราโปรเทคลูกได้ในระดับหนึ่งเราก็โปรเทคได้ในเต็มที่ก็ชีวิตของเราที่เราปกป้องลูกเราได้ครับแต่เป็นผู้มีอำนาจนะคะเรียนได้ไปขอให้คนที่เขามีอำนาจแล้วเขาไม่มีคุณธรรมเนี่ยมาเปลี่ยนว่าให้เขามีคุณธรรมคงทำไม่ได้แต่เรียนกำลังจะมองว่าคนที่มีคุณธรรมอยู่แล้วแล้วซ่อนตัวอยู่อ่ะดิฉันเชื่อว่าเขาปกป้องได้หมายว่าเขามวยมันต้องชกกันที่ถูกคู่ใช่ไหมคะนึกออกใช่ไหมคะที่เรียนพูดใช่ครับมวยมันต้องชกให้ถูกคู่คือคุณก็ต้องมันก็ต้องมีคนหนึ่งที่มันต้องมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะต้องออกมาออกมาแย้งบ้างแต่ไม่ใช่ว่าคือดิฉันไม่รู้ว่าเขาทุกวันเนี่ย
จุดสิ้นสุดมันจะอยู่ตรงไหนหรือที่ว่าอำนาจที่มีเมื่อไหร่ถึงจะพอเงี้ยเงินที่ได้เงินที่มีมันอย่างที่เรารู้ๆกันอย่างเงี้ยมันก็ใช้ไม่หมดอยู่แล้วอะถ้าโกยไปไหนอะคะแล้วก็มันก็จะมีคนที่แอบกลัวอยู่ซ่อนตัวอยู่อะไรเงี้ยอย่างที่ฉันเองในฐานะเป็นคนหรือเป็นแม่คนหนึ่งเนี่ยก็โปรเทคลูกได้ก็แค่ชีวิตเราอะไปมากกว่านั้นก็คงไม่ได้แล้วถามว่าถ้าหากว่าเราไม่สนับสนุนคือไม่เปิดทางอ่ะไม่เราไม่ขัดขวางเขาแล้วก็ไม่ขัดขวางเขาแล้วก็เข้าไปเรียนรู้พร้อมกับเขาเนี่ยให้พวกออกมาเปลี่ยนสิ่งที่รุ่นเราทำไม่ได้เราเป็นลูเซอร์นะคะเราเป็นผู้แพ้พวกเราอ่ะเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในเมื่อเราขัดขวางแล้วเรายังขวางไม่ให้พวกเขาทำเนี่ยมันไม่อายอ่ะค่ะจริงนะแล้วเด็กอย่างรุ่นพี่พักจำอย่างรุ่นที่เขาออกมาว่าเด็กคือประเทศที่เป็นทุกวันนี้คือพวกคุณนั่งงานที่เด็กอ่ะออกแก้ปัญหาในสิ่งที่เขาไม่ได้ก่อนะถูกครับเขาไม่ได้ก่อเลยเขายังไม่โตเลยด้วยซ้ำผู้ใหญ่ไปทำปัญหาวัดปุ๊บจนประเทศเป็นอย่างเงี้ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วคุณปิดหูปิดตาแล้วคุณบอกว่าโอ้ยวันนี้ถ้าไปถามนกหวีดอ่ะใครที่ตอบว่าเขาไม่ยุ่งเรื่องการเมืองดิฉันว่า 90% น่ะที่เป็นนกหวีดเก่าที่คำตอบนี้นะถ้าตอบบอกว่าไม่ยุ่งเรื่องเป็นกลางพวกเนี้ยก็คือนกหวีดเก่ามันมีอีกแค่10%ที่เท่านั้นแหละจริงดิฉันว่าที่เขาไม่รู้จริงๆแล้วคนพวกเนี้ยยังตามมาว่ามาจิกมากัดเด็กมาข่มเหงเด็กมาข่มขู่เด็กมาอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ละอายหรอกเขาไม่รู้สึกผิดเลยใช่ไหมเด็กหาสิ่งที่เขาไม่ได้ก่อใช่ครับเนี่ยผู้ใหญ่ประเภทนี้ไม่รู้โรคเดียวกับเราครับจะพูดยังไงอ่ะใช่เดนไม่รู้จะบอกว่ายังไงเข้าใจเอาดีค่ะแต่ว่ายังคงถึงแม้ว่าจะมีคำข่มขู่มีคำออกมาจะขู่อาฆาตมาดร้ายต่อเด็กและเยาวชนตอนนี้แต่ว่าในฐานะเป็นผู้ปกครองก็ยังสนับสนุนให้ลูกออกมาอยู่ดีใช่ไหมฮะเดนว่าผู้ปกครองทุกคนน่ะก็ควรที่จะรู้สึกได้แล้วนะคะแล้วก็ควรที่จะทำอย่างที่คือคนที่จะมาเรียนรู้ในสิ่งที่ลูกเขารู้ใช่มาดูซิว่าลูกเรารู้อะไรมาแลกเปลี่ยนกันแล้วมันใช่หรือไม่ใช่เราได้บอกลูกเราได้แล้วการที่เราให้เขาออกไปลักษณะแบบนี้มันก็อยู่ในสายตามันก็อยู่ประคับคือมันเหมือนกับที่จริงแล้วพ่อแม่ควรจะออกไปร่วมด้วยจะได้รู้ว่าลูกทำอะไร ใช่ค่ะดิฉันว่าพ่อแม่หลายๆคนเขาไปเหมือนดิฉันไม่รู้ดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับแต่ว่าเด็กที่ไปอยู่ก็ไม่เราก็ไม่ได้ปรากฏว่าคนไหนพาพ่อแม่ไปใช่ครับเราไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันหรืออาจเขาอาจจะอยู่เบื้องหลังถ้าอย่างนั้นมีคำแนะนำสำหรับพ่อแม่ที่แบบว่าคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการให้ลูกต้องออกมายังไงในภาวะแบบเนี้ยคุณจอมคะถ้าเกิดตอนนี้พ่อแม่ที่ไหนคนไหนที่เขายังมองไม่เห็นความจริงอะค่ะก็กลับไปที่คำตอบเดิมก็คือว่ามันเปิดการที่จะอธิบายแต่เขาก็รักลูกเขานะแต่ว่าเขามองอีกด้านหนึ่งเขามองว่านี่คือความหมดอนาคตนี่คือการปฏิบัติตัวไม่ดีเป็นเด็กที่ไม่เคารพกฎหมายเป็นเด็กที่ไม่เชื่อฟังเป็นเด็กที่อะไรพวกเนี้ยเขายังเชื่อแบบนั้นอยู่เขาก็เลยกลัวแล้วก็ลูกเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับวิธีคิดของพ่อแม่แบบนี้แต่ลูกเขาต้องออกไปชุมนุมเขามองเห็นอนาคตเหรอคะตอนนี้ใช่ทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้การที่โรงงานปิดอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยกิจพังทลายแม่ค้าเต็มไปหมดเลยคุณจอมก็ฝั่งแถวบ้านเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแม่ค้าข้างถนนนักนะแม่ค้าที่จอดขายของข้างถนนเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าถ้าถามจริงๆอ่ะเหมือนถ้าเป็นอาชีพแม่ค้ามันก็จะดูแบบบางคนก็จะดูแบบดูถูกแล้วฮะมันดูแบบมันดูแบบไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้มันคือเหมือนไม่มีใครไม่มีใครจะมาอายกินแล้วอ่ะใช่ถูกก็คือของขวดเองออกมาขายกัน
ครับเพราะงั้นบางทีพ่อแม่ที่เป็นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านให้ลูกออกมาแล้วก็ต้องมองด้วยเหมือนกันว่าลูกออกไปแล้วจะทํางานอะไรในเมื่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยงานการมันก็มีให้ทําน้อยมากตกงานกันเยอะแยะไปหมดการที่ออกมาก็คือการที่เขาจะได้รู้สึกว่าต่อไปมันก็จะทําให้เศรษฐกิจประเทศบ้านเมืองมันก็จะเจริญไปกว่านี้แต่จะบอกว่าประเทศรัฐบาลนี้ก็ทําอยู่ไงอะไรเงี้ยมันก็เราก็เห็นกันอยู่นะ6 ปีมันเป็นยังไงคือกลุ่มพ่อแม่พวกนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่ว่าบางทีให้ลูกไปเรียนให้ไปเรียนไกลๆส่งเสียลูกเต็มที่ที่สุดก็ให้กลับมาตัดยางทําสวนเรียนพูดกับพ่อแม่หลายคนเพียงฝากพูดนะคะว่าถ้าหากว่าเราคิดว่าการที่ว่าเราให้ลูกเราไปศึกษาหรือไปเรียนไกลๆแล้วเนี่ยแล้วเราก็พยายามดึงลูกเรากลับมาอยู่ในอกเราอีกเนี่ยเราก็คือให้ลูกอ่ะเรียนรู้วิชาชีพตั้งแต่ทีแรกถูกต้องดีกว่าไม่ต้องไปเสียเงินไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเป็นแสนเป็นล้านให้ก็ไปเรียนสุดท้ายก็กลับมาอยู่ในอกแม่อยู่ดีแล้วก็ทำมาตัดยางอยู่ดีพูดง่ายๆคือตัดยางไม่ได้กระจอกนะคะตัดยางเข้าใจเข้าใจเพียงแต่ว่าถ้ารู้ว่าใช่ใช่แต่ว่าให้ทำเหมือนที่เราทำก็คือสอนให้ลูกตัดตั้งแต่ทีแรกดีกว่าไหมดีเหตุด้วยหรือทำนาก็เหมือนกันถ้ารู้อยู่ว่าลูกจะต้องมาทำนาก็ให้เขาทำนาแต่แรกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เป็นอันนี้แต่ว่าด้วยค่านิยมของสังคมไทยไงคะบอกว่าเห็นไหมสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เนี่ยในทุกๆเรื่องเลยการศึกษาก็พังล้มละลายสร้างคนออกมาไม่ได้ทำให้คนคนนั้นสามารถที่จะแสดงศักยภาพแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงระบบเศรษฐกิจระบบสังคมเราทำเราผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยสร้างปัญหาไว้เยอะแยะมากมายเราก็เห็นกันอยู่แล้วเราก็แก้ไม่ได้เห็นไหมเด็กก็เลยต้องออกมาเพื่อจะบอกว่าสังคมที่คุณพวกคุณผู้ใหญ่สร้างเนี่ยเขาทนไม่ไหวแล้วนะอนาคตเขาหมดจริงๆก็ดูสิกลไกของกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ได้ยุติธรรมกลไกทางการเมืองก็ล้มเหลวเศรษฐกิจก็อยู่ในกลุ่มนายทุนไม่กี่ตระกูลการศึกษาก็ล้มเหลวสร้างคนไม่ให้เป็นตัวของตัวเองให้แต่เชื่อฟังอย่างเดียวคุณมองจุดไหนก็มีแต่ปัญหาเท่ากับว่าเราสร้างสังคมที่เด็กมันไม่ต้องการเด็กมันไม่ชอบอ่ะก็ให้เขาทำของเขาเองการที่เขาอาสาออกมาทำเองเราควรจะสนับสนุนแทนที่จะไปบอกว่าอย่าทำพวกคุณยังไร้เดียงสาพวกคุณยังมุ้งมิ้งอยู่พวกคุณยังไม่ได้เป็นเด็กมากพอเป็นเรื่องผู้ใหญ่เรียนให้จบก็เรียนให้จบแล้วเขาก็มีอนาคตที่มันไม่มีไงนี่คือสรุปทั้งหมดที่เราคุยกันมันก็เด็กก็ต้องออกมาไงคือถ้าคุณบอกว่าอ้าวก็การศึกษาเราดีตรงไหนล่ะเศรษฐกิจเราดีก็ตรงไหนล่ะการเมืองเราดีก็ตรงไหนล่ะอ้าวสังคมเราดีก็ตรงไหนล่ะมันไม่มีตรงไหนดีไงเขาไม่แม้แต่อย่าบอกว่าจะถามเด็กเลยว่ามันดีตรงไหนเราเองก็ตอบตัวเองได้หุยทุกด้านทุกมิติของประเทศไทยไม่เห็นมีอนาคตสักมิติเดียวอย่างเงี้ยเราเองก็ตอบอย่างนั้นน่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะนี่แหละแต่คือก็คือเดิมเนี่ยวิธีการเดิมมันอาจจะรับได้อยู่ในยุคสมัยของเราซึ่งมันจะไม่ได้ดูแย่มากเข้าใจในแต่เมื่อยุคสมัยและโลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วคุณจะบอกว่าคุณยังเหมือนเดิมก็ฉันจะเป็นแบบไทยๆอย่างเงี้ยมันจะไปได้เหรอคะจอมใช่คือ มันจะได้ไงคือวันเนี้ยแม้กระทั่งไปซื้อข้าวเขาก็เขี่ยแอปแล้วเขาก็แค่สั่งทางผ่านแอปแล้วเราผ่าสั่งก็ไม่เป็นก็ต้องบอกให้ลูกสั่งแล้วเราก็ยังบอกว่าแล้วเราจะบอกว่าให้ลูกมาทำเหมือนที่เราทำก็เหมือนซักผ้าคุณจอมสมัยรุ่นพ่อแม่เราซักกระมังเนี่ยใช่โอ้ยซักเครื่องไม่สะอาดหรอกซักมือก็ซักเองก็ซักมือแล้วเดี๋ยวนี้มีใครซักมือบ้างแม้กระทั่งปู่ย่าตายายเราแกซักเครื่องไม่เป็นแกก็ให้เราซักใช่ไม่ออกไปคะมันก็เปลี่ยนอะแล้วทำไมเขาถึงไม่ยอมเปลี่ยนเขาก็ยังคงเดิมแล้วถามว่าทำถึงขนาดที่นั่งศาลอะต้องเดินเองก็จะไม่ไหวอยู่แล้วครับคือยังไม่วางแล้วมันอะไรเนี่ยใช่ไหมกำลังพูดถึงประวิตรใช่ไหมเนี่ยกำลังพูดถึงพลเอกประวิตรใช่ไหมหลายคนนะดิ้นว่าคือหลายคนหอบสังขารกันอยู่หลายคนมันคงไม่ใช่คนเดียวนะคะที่เขาทำงานอยู่ในรูปอ่ะมันมีตั้งหลายคนดิ้นก็ไม่ได้จำชื่อนะแล้วเอามาทำอย่างเงี้ยแล้วก็คือโอ๊ยที่บ้านลำบากมากเหรอก็คือถ้าแกไม่ทำงานนี่ลำบากใช่ไหมไม่ตังค์ไม่มีใช่ไหมถึงต้องประคองมาทำงานอะไรเงี้ยแล้ว
ใช่แล้วสมองเสมอที่ออกมาใช้เราก็เห็นว่ามันกลวงมากคนแก่เนาะว่าไปแล้วอ่ะเออจะมาอืมเขาอาจจะเก่งในระดับที่เขาในไม่สรู้มัยเขาสมัยเขาเมื่อประมาณสัก20-30 ปีที่แล้วมั้งก็ไม่รู้แต่น่าจะมากกว่าไม่ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเขาเก่งเมื่อตอน40 ปีที่แล้วความเก่งนั้นมันต้องปรากฏให้ลูกหลานอย่างพวกเราได้เห็นชัดสิถามว่าคนอย่างประวิตรเนี่ยทำอะไรให้กับบ้านเมืองบ้างใน30 ปีที่แล้วคนอย่างประยุทธ์เมื่อ20 ปีที่แล้วเขาทำอะไรกับบ้านเมืองบ้างเออมันต้องมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันให้เราพูดถึงต่อเนื่องสืบทอดอะไรล่ะความดีของเขาต้องสืบทอดมาถึงปัจจุบันให้เราได้ยิบออกมาเป็นชิ้นเป็นอันได้แล้วมันมีไหมล่ะเออ มันมีมันไม่ยากมันก็มีออกมานะแต่เรียนพูดไม่ได้มันก็มีปล่อยออกมานะแต่เด็กมันจับได้ไงเออคือมันก็ปล่อยออกมานะว่าความดีเขามีอะไรบ้างมันมีนะปล่อยออกมาในเฟซบุ๊กอ่ะเอาเหรอฮะแล้วเด็กจับได้นี่คือหมายถึงว่ามันไม่จริงใช่ไหมเด็กมันจับได้ไงคือเราไม่บอกว่ามันหลอกได้คนรุ่นเรานะใช่คนรุ่นคุณเราไม่ต้องดูอะไรหรอกเรื่องแค่จดหมายเรียนไทยอ่ะสมัยก่อนมันจะมีจดหมายเรียนที่แปะตามศาลาบทสวดใครไม่ทำนี่คุณต้องพิมพ์บางนิ้งร้อยบาทร้อยอะไรกี่แผ่นพันแผ่นถ้าไม่พิมพ์จะบังเกิดโชคร้ายกับชีวิตคุณภายใน3 วัน 7 วันจำได้ไหมคะจำได้เมื่อก่อนมันมีแล้วก็ปิดไปวางเอาไปทั่วเลยใครได้รับอันนี้แล้วคุณก็ต้องส่งต่อถ้าไม่ส่งต่อคุณเกิดชีวิตอะไรแล้วคนไทยจะเป็นยังไงคนไทยก็จะบอกว่าส่งต่อเออทำไปไม่เป็นไรไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คำนี้คำที่ทำให้มันปิดกั้นคำถามนึกออกไหมคะมันจบไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ครับก็ทำไปทำตามนั้นทำตามเพราะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีจดหมายในห้องในแชทใช่ทุกเรื่องนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ครับก็ไอ้เรื่องรังสีที่ออกมาจากโทรศัพท์มันก็เป็นจดหมายเวียนโอ้ปู่ย่าตาในกลุ่มบรรรุ่นป้าที่กลุ่มสุดฤทธิ์เลยแล้วก็เนี่ยถ้าคุณรักใครให้คุณส่งต่อไปอีก20 ฉบับนู่นนี่นั่นถ้าไม่งั้นจะเกิดภัยพิบัติแต่ถ้าส่งต่อจะโชคดีเรียนรับปุ๊บนะบอกคนดีตอบกลับไปว่าถ้ารักกันจริงผมไม่สมัครเรียนตอบกลับไปเลยแล้วก็อย่าส่งไปอีกเรียนลบเนี่ยอย่าส่งไปอีกนะแล้วคนดีมันก็ลบเลยเนี่ยและการที่เราส่งไปให้เด็กๆมันหัวเราะตายเลยใช่ครับแล้วถามว่าคุณบอกว่าถูกหลอกกับคนถูกหลอกใครถูกหลอกมากกว่ากันแล้วก็ภาพหนึ่งเอามาตัดมาวางปุ๊บแล้วก็ใส่ข้อมูลเขียนที่ลงไปเด็กมันรู้หมดอ่ะว่าภาพนี้ต้นมาจากไหนไอ้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอะไรอย่างที่มันมีอยู่เรื่องที่ว่าท่านทักษิณโกงอะค่ะท่านทักษิณโกงอะเขาก็เอาภาพมาแล้วก็นักข่าวต่างประเทศเขียนถึงบรรยายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เงี้ยหลอกเราอะได้หลอกดิฉันอะได้เพราะดิฉันไม่รู้ว่ามันเขียนว่าอะไรภาษาอังกฤษอ่ะแล้วคนที่ออกมาพูดก็น่าเชื่อถือก็อ้างถึงน่าเชื่อถือทั้งนั้นเป็นระดับผู้มีความรู้เขามาพูดพอมาพูดแบบนั้นปุ๊บมันหลอกเราได้จะไปหลอกเด็กมันหลอกได้ไหมมันอ่านออกอ่ะมันอ่านเนื้อหาออกอ่ะเนื้อหาแบบกุ๊กคนละอันกันอย่างเงี้ยแล้วคุณมาอ้างอย่างเงี้ยเด็กมันคงไปถึงต้นฉบับเพราะนั้นทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วคุณจะมาบอกว่าเด็กหลอกด้วยการวิธีการที่ว่าคุณมาหลอกผู้ใหญ่บอกว่าเด็กมันถูกหลอกคุณอาจจะหลอกได้ในระดับหนึ่งแต่มันหลอกเด็กไม่ได้อะคะใช่เข้าใจปวดหัวกับผู้ใหญ่ประเภทนี้แล้วเยอะใช่เยอะจริงๆครับระดับหูทั้งนั้นเลยนะคะเหมือนเด็กที่บอกว่าไม่ใช่นักศึกษารัฐบาลไล่อธิการด้วยไล่ผอ.โรงเรียนด้วยคือเพราะว่าถ้าไม่อยู่ในระดับถ้าไม่ยอมอยู่เป็นไปตามที่เขาต้องการก็ไม่มีสิทธิ์เป็นใหญ่มันกลายเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันดีตรงไหนอะคะถ้างั้นคนที่ขึ้นไปเป็นผู้นำจริงๆไม่ได้เป็นคนที่มีความสามารถเอาง่ายๆตอนเนี้ยรัฐมนตรีอะไรตำแหน่งรัฐมนตรีอะเอาผู้รับเหมาไปคุมสาธารณสุขแบบเนี้ย
เขาก็เลยบอกว่าเออมันเป็นแค่หวัดไออะไรอ่ะเอาไปคุมต่างประเทศอ่ะโอ้มีการอะไรนะตอนนั้นที่มีจะมีสงครามจะมีเกิดเหตุอะไรบอกอ๋อเขารู้มาก่อนแล้วอีกประเทศหนึ่งบอกเขาก่อนแล้วอย่างเงี้ยมันใช่อย่างไรอ๋อทางอเมริกาโทรมาคุยเอออเมริกาไงเขาบอกรัฐมนตรีต่างประเทศไทยเขาพูดอะไรมันตลกครับครับแล้วเนี่ยเหมือนเนี้ยเอาใครเอาแต่ละคนไปทำงานอ่ะมันตรงกับตำแหน่งที่ไหนวะมันตรงกับความสามารถที่ไหนล่ะแล้วก็มันกลายเป็นยังไงคะมันยิ่งเห็นชัดว่ามันคือการแบ่งผลประโยชน์เพื่อตัวเองจิตใต้สำนึกเอาง่ายๆตอนเถียงคุณบอกคุณไม่เอาประยุทธ์อยู่ๆยกมือแล้วคุณถามเชื่อประยุทธ์เฉยเลยเนี่ยแล้วมันยังมีคนเชื่อยังคนเชื่อทูนยังมีคนยังเชื่อในสิ่งที่เขาทำอยู่ว่าเออเนี่ยเขาทำเพื่อพวกเราจริงๆอย่างเช่นต้องรัฐบาลถ้าไม่เป็นฝั่งรัฐบาลงบไม่ค่อยตกมาถึงเออประเด็นนี้มันประเทศมันเละเทะไปหมดแล้วคุณจอมก็นี่ไงมันไม่มีอนาคตแล้วไงเด็กก็เลยต้องออกมาเพื่อจะหาอนาคตของเขาเราก็สนับสนุนนั่นแหละคือคำตอบใช่ไม่ใช่ในอนาคตเฉพาะเด็กนะก็ใช่ใช่ก็คือยังไม่เกิดแล้วเตรียมจะมาเกิดนั่นแหละอสุจิก็ไม่มีอนาคตนั่นน่ะเออที่มาของคำนี้ก็ความหมายนี่แหละเออโอเคเขาบอกว่าเตรียมตัวจะเกิดก็ไม่เตรียมอนาคตเพราะคุณกล้าดียังไงมาวางยุทธศาสตร์ชาติตั้ง20 ปีเออไปแค่3 ปี 2 ปีทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วใช่สุริมาศให้มองให้เห็นว่าสังคมเรามีปัญหาเยอะจริงๆแล้วถามว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยเด็กที่เกิดมาอายุ14-15เนี่ยเขามีส่วนรู้เห็นกับสิ่งที่เราทำไหมไม่แล้วนี่คือความล้มเหลวที่เราเห็นอยู่เราเองก็เราเห็นว่าอนาคตของประเทศเราไม่มีเด็กมันก็ต้องเห็นว่าอนาคตมันไม่มีมันก็เลยต้องออกมาสู้เราให้กำลังใจเขาสนับสนุนเขาเถอะในเมื่อเราล้มเหลวที่จะสร้างอนาคตที่ดีและมีอนาคตให้กับเขานั่นแหละคือคำตอบทั้งหมดและสรุปทั้งหมดคุณสุริมาศพอดีเดี๋ยวเราจะคุยไปนี่ชั่วโมงกว่าแล้วเพราะฉะนั้นขอบพระคุณมากเลยนะที่ให้กำลังใจและก็เข้าใจและห่วงใยบ้านเมืองและรู้ว่าปัญหาของเราคืออะไรเราจะสู้ไปด้วยกันในลักษณะที่ให้มันเกิดขึ้นจริงและไม่ให้เกิดการสูญเสียในแง่ของชีวิตของผู้คนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำแต่ทำไปบนสิ่งที่เรามองว่านี่คือทำไปเพื่อลูกหลานของเราและแน่นอนคือตัวเราเองด้วยนะครับใช่ถูกต้องครับใช่ครับคุณสุริมาศขอบพระคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับนิดเดียวค่ะเชิญฮะเชิญฮะเอ็นฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจของกระบี่ด้วยที่วันนั้นนะเนาะขอบคุณครับค่ะก็คือทุกอย่างเราเห็นข่าวที่อื่นน่ะแย่ไปหมดแต่ว่าของกระบี่ก็ดีเลยนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณโรงเรียนของหลายๆโรงเรียนนะคะเด็กๆก็ไม่ได้ถูกคุกคามใดๆเลยเออดีฮะจะได้ว่าเขาการรวบรวมกันนะคะก็ยังไม่มีฟีดแบ็กว่าถูกคุกคามจากอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยต้องขอบคุณมากๆอย่างน้อยๆสังคมตรงนี้ของกระบี่อบอุ่นนะคะโอเคบอกได้ครับได้ครับได้ครับอ่าฮะครับก็ใช่แสดงว่าเขาก็เห็นด้วยกับเราในการที่จะบอกว่าเด็กพวกนี้มีความประสงค์ที่จะให้อนาคตของประเทศเรามั่นคงถึงโอเคแต่ว่าเขาไม่มาขัดขวางนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะนะครับใช่นะครับเอาละครับคุณขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณสุริมาศแซ่เจียวนะครับซึ่งก็เป็นผู้ปกครองนะที่เห็นความหมายเห็นความสำคัญของลูกและเยาวชนเด็กเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนอนาคตเพื่อสร้างอนาคตของเขาให้มีความมั่นคงให้มีความเจริญก้าวหน้านะอันนี้ก็เป็นคุณสุริมาศที่ก็อยู่ที่กระบี่นะก็ไปสนับสนุนลูกเขาทุกครั้งในการที่ให้ลูกออกไปชุมนุมออกไปเคลื่อนไหวทางการเมืองออกไปยืนไฮปาร์คนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจลูกๆโดยที่ไม่ได้ไปขัดขวางเขาแล้วก็มองว่าเขาหรือลูกๆเองก็คือบุคคลที่ต้องการจะสร้างอนาคตให้กับบ้านเมืองนี่เป็นความเสียสละด้วยซ้ำนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความกังวลเรื่องนี้ก็ลองฟังดูนะว่าจริงๆแล้วลูกที่ออกไปเคลื่อนไหวนั้นเป็นการเสียสละอย่างมากนะแล้วก็เขาจำเป็นต้องสนใจการเมืองเขาจำเป็นจะต้องวางอนาคตของประเทศให้เขามีชีวิตที่ดีเพราะงั้นนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเด็กไม่ได้เป็นหน้าที่ของเขาและมีความจำเป็นที่เขาต้องทำแบบนี้นะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ